เตือนเด็กเอสทีมีการรวมถึงคนชราปวดใช้วิทยาลัยในการรับชมรับฟังข้อเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำกราบขายครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมนิมิเตอร์ไอซียูนะครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนคลาส5นะไฟล์แอทอมกันนะครับคลาส3คลาส4กูยังไม่ได้ทำคลิปเลยเยอะโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็ภารกิจที่เหมาะสมนะเกรดนะครับผมก่อนอื่นเราก็ไปที่คนคุมวังคือว่าอะไรเนี่ยหัวหน้าประมุขวังหัวหน้าหมู่บ้านนะหัวหน้าหมู่บ้านนะฮะก็กดรับภารกิจนะครับลงรับภารกิจได้แล้วนะรับภารกิจเราได้ภารกิจมาแล้วเราก็ทำอะไรนะฮะไปหากงตรงอะไรนะกงเต้าจางนะฮะกงเต้าจางไม่ใช่ครับอันนี้ฮะไอตัวที่ขายไอพวกหินแดงขายลูกธนูนะฮะจุดล้อมนี่เองนะครับผมส่งภารกิจนะมาน้องหยางเตรียมเงินมาให้แล้วยังเตรียมมาให้แล้วนะฮะคือภารกิจเรียบร้อยเนี่ยคือคนมีตังค์ฮะไปที่ประตูดันนะฮะคนมีตังค์แป๊บเดียวฮะคือแม่งภารกิจจ่ายเงินไปเลยนะฮะถ้าไม่จ่ายเงินเราก็เก็บไอเทมตามชิ้นที่มันระบุนะฮะคือมันจะช้าหน่อยคือผมใช้วิธีการจ่ายเงินมาแล้วกันนะน้องเตรียมมาให้แล้วพี่ก็จัดให้นะครับก็ยังเหลือตัวละครคัสอธรรมนะมีคัส3กับคัส4นะฮะใครเลเวลถึงก็ช่วยอนุเคราะห์หน่อยครับคือไม่ว่างในปั๊มจริงๆนะเลเวลคือแม่งทำงานทุกวันนี้เกือบทุกวันนะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะคือวันอาทิตย์เนี่ยอัดคลิปอัพคลิปอะไรประมาณนั้นนะฮะก็วิ่งส่งภารกิจนะครับผมต้องอย่างเตรียมของโอเคใส่ของเรียบร้อยแล้วน้องเขาจัดให้อย่างดีนะฮะปวดมันจะค่อนข้างกระตุกนะครับเมื่อวิ่งมาผ่านตรงนี้จุดนี้นะคือมันต้องเป็นจุดเชื่อมโยงของแมปหลายๆแมปแน่ๆนะคือมันไม่นั้นมันคงไม่กระตุกเหี้ยๆนะฮะโอเคก็ตัวอย่างเนี่ยโดนตีบ่อยนะ05นะวันนี้ก็มา04แล้วกันขี้เกียจตำฟีด05นะฮะอุ๊ยๆๆแม่งกระตุกนะมันเป็นปกติตรงจุดๆนั้นนะคือมันจะเป็นจุดที่กระตุกแหลกหรือว่าตั้งแต่เมื่อคืนวะแม่งตั้งแต่ซึมเน่าตั้งแต่ตอน2ทุ่มกว่านะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้าดันนี่กระตุกมากเลยนะฮะแล้วก็ยืนยันภารกิจนะครับบาทนะครับเข้าไม่ได้นะโอเคเข้าไม่ได้กูไม่เข้าครับไม่ยากเมื่อมาส่งตรงนี้แล้วนะครับไปที่หัวหน้าหมู่บ้านอย่างมียานให้พี่หรือเปล่าหรืออย่างไม่ได้ซื้อไว้ตอนยินทะเลเหนือมีนะครับวาร์ปไปที่ผมยังแหลกค้างอยู่โอเคหายแล้วนะครับก็มาที่หัวหน้าหมู่บ้านอีกครั้งนะครับส่งภารกิจนะครับลงกันอีกแล้วทีนี้นะครับพี่น้องครับมันจะบอกว่าให้ไปตีอ้าวไม่ใช่ครับนำเงิน50สลึงไปให้ปากทางดันนะฮะ50ล้านนะ50ล้านจ่ายเงินนะแค่จ่ายเงินเท่านั้นเองนะครับจ่ายเงินก็วิ่งไปเหมือนเดิมตามระเบียบนะฮะวิ่งไปจ่ายเงิน50ล้านใช่ป่ะปั๊บปั๊บปั๊บผมไปคิดเลยเทียบเลยเนี่ยแม่งขี้เกียจลงดันนี่ว่าเก็บภาพคิดนะครับเราจะได้คัมภีร์ม้วนที่1มานะฮะโอเคภารกิจชิ้นนี้จะสำเร็จเมื่อเราจ่ายเงิน50ล้านนะก็ตอนนี้เราเปิดอยู่6จอ7จอ6 7นะฮะก็เตรียมตัวจะลงศึกอะไรวะสงครามนะฮะสงครามวอแยกนะก็เราจะปล่อยบอทไว้เดี๋ยวนี่แม่งมีแบบมังกรด้วยขี้เกียจใช้เอาไว้น้องไว้น้องใช้ดีกว่าแหลกนะตรงจุดๆนี้แหละของแมปเนี่ยคือมันเป็นเหมือนจุดเชื่อมบอกไปแล้วอย่างที่บอกไว้
เป็นใจกลางแมปของทุกแมปมั้งหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยมันจะหายแหลกแล้วเดี๋ยวจะไปถึงช่วงบันไดนะจะเริ่มแหลกอีกครั้งแหลกคือแบบนั่นนั่นนั่นคือมันเป็นแบบนี้ตลอดนะถ้าเดินเองเนี่ยแม่งมีหวังตายแน่กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวน้องมีเปลี่ยนพ้นไหมวะโอ้โหนะครับทรงบรากิดาจ่ายเงิน 50M นะเราก็ได้คัมภีร์ม้วนที่1มานะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รอบถัดไปนะภารกิจครั้งที่2นะครับผมสามารถรับได้นะเราก็เลื่อนมาดูว่าเรารับหายอะไรได้บ้างนะครับผมนี่นะฮะอัปเกรดเตรียมอัปเกรดอันนี้ก็ไม่มีหลายอันยังวะเฮ้ยงงแล้วเนี่ยนี่ไหนขั้นที่สองไหนวะเนี่ยไปที่ไปที่วาร์ปวาร์ปวาร์ปตัวขายโฉมอ่ะมันชื่อว่าอะไรวะลิลลี่นะลิลลี่เราวิ่งไปลิลลี่ก็ได้แล้วกันนะครับมีหลายฮะแก้วกัมพีนะเมื่อก่อนที่จริงมันจะมีภารกิจที่แบบต้องตีด้วยไม่ใช่เหรอวะหรือไม่ต้องวะจำไม่ได้เลยนะสมัยก่อนผมว่าจำได้ว่าผมต้องตีอ่ะหรือว่ามันให้เลือกว่าจ่ายเงินหรือว่าตียังไงไม่รู้นะคือผมประเภทงกสมัยก่อนนะคือเกมหายากทุกอย่างหายากเราต้องลำบากอะไรบริจาคสิงคโปร์บริจาคกองทุนนี่เสียเงินร้อยล้านนะเรียบร้อยนี่เสียเงินไปแล้วบริจาคสิ่งของนะฮะอย่างบอกว่าจัดเลยพี่เก้ใจเงินเองนะครับชั้นที่3นะครับขั้นที่3อยู่นี่ไปหาผีไปตีทวนหักกี่ชิ้นนะ10ชิ้นนะฮะเอาทวนหักนี่ไงใช่ๆๆมันต้องมีตีฮะถึงจ่ายตังค์มันก็ต้องตีนะฮะเมื่อกี้นะถ้าไม่จ่ายตังค์เนี่ยเราต้องหาท่อนไม้นะท่อนไม้เนี่ยภารกิจมันจะมีนะฮะให้เลือกเนี่ยคือระหว่างเราจะจ่ายเงินหรือว่าเราจะหาท่อนไม้อ่ะโอเคเมื่อกี้ก็ขออนุญาตนะไปยืนยันว่าจะลงทะเบียนลงวอร์นะฮะนี่อันนี้คือบังคับฮะตีผีดิบนะฮะผีดิบ10ชิ้นนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าไอ้เจ้าไอ้นั้นกี่ชิ้นวะ100ชิ้นหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะถ้าไม่จ่ายเงินเนี่ยคือมันจะมีภารกิจแบบให้เลือกไงเมื่อกี้นะให้เลือกคืออธิบายไปเว้ยว่าสำหรับคนงบน้อยไม่ต้องจ่ายเงิน 100M นะฮะขั้นไหนวะมันหายไปแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวในพีดิบวะนะครับวิ่งหาพีดิบแป๊บนึงก็จะเอาทวนหักแค่10ชิ้นนะ10ชิ้นก็จะได้คัมภีร์ม้วนที่3นะนะพีดิบ10ชิ้น10ชิ้นเนี่ยเราก็ปล่อยนี้เลยเป็ดกล่องยังวะเนี่ยเก็บไอเทมด้วยคุณครูประมาณนี้โผล่หรือเปล่าวะยังพี่ก็ไม่รู้เองว่ะเห็นไหมโดนเยอะไหมวะ200ชิวชิวตั้งกับเมืองเก็บไอเทมมาสันเลี้ยงมึงให้แดกด้วยนะโอเคเราก็ปล่อยทำเฟสไปนะเดี๋ยวเราจะลงวอลนะฮะ10ชิ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนไอเทมครบก็แล้วกันว่าได้ทวนหัก10ชิ้นแล้วนะครับผมโอเคมาต่อกันนะครับก็ตอนนี้ภารกิจเราได้ทวนหัก10ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็เราก็ต้องไม่ส่งนะครับเดี๋ยวอีกตัวขอแถมปาดโอเคก็ได้ทวนหักเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปส่งภารกิจครับส่งภารกิจครับผมส่งภารกิจที่ไหนอะที่รับเฟสหรือเปล่าโอเคถูกต้องตามนั้นนะรับมาจากที่ไหนก็ส่งที่นั่นโอเคไปอ้าวจะวิ่งกลับทำไมครับอะไรเนี่ยสนทนานางบำเรอไม่ได้เลยพยางยางที่ไหนไม่ได้ที่เปลี่ยนพาร์ทก่อนนะครับนะเดี๋ยวก็เจอนะเดี๋ยวให้ยางมันเล่นผมเอามาเปลี่ยนพาร์ทก่อนทำคลิปก่อนนะชัวนะครับมาตรงภารกิจนี่หักเงินไปอีก50ล้านนะครับตอนนี้เงินเราไปกี่ล้านแล้ววะน่าจะไป200หรือเปล่า200ล้านแล้วนะครับเงินหายไป200ล้านในภายในพริบตาเดียวนะไม่นานนะครับเงินหายไปแป๊บเดียวหายเลยเราไปในภารกิจขั้นต่อไปนะฮะขั้นที่4นะครับผมไปกับเมืองกับเมืองขั้นที่4กับเมืองกับเมืองกูวาร์ปเลยฮะของเย็นทะเลเหนือวาร์ปมาแล้วนะครับนี่ภารกิจขั้นที่4มันมี2แบบนะครับคือเลขสิ่งของหมู่บ้านหรือซื้อสิ่งของหมู่บ้านสายรวยนี่ซื้อเลย 100M นะซื้อ 100M นะครับเราจะได้คัมภีร์ม้วนที่4นะครับขั้นต่อไปนะครับไม่ยากอีกนะครับไม่ยากต่อไปขั้นที่5ครับขั้นที่5เปลี่ยนพาร์ทแม่งโคตรไวนะครับไปที่ไอ้อะไรเนี่ยไปรับภารกิจก่อนไปหาลูกศิษย์เพราะว่ากันนะไปที่พยุงถุงตัวนี้ก็เปล่าวะเริ่มงงกับภารกิจแล้วภารกิจที่มอถมมันไม่ได้บอกว่าไปไหนก่อนนี่เลยอัปเกรดขั้นสุดท้ายครับปาดมาที่แหล่เลยริ้วหัวเหยียนนะครับนะครับก็ไปหาเท่าที่ลูกคิดทองนะครับไปเอาคัมภีร์ม้วนที่5นะครับนะตอนนี้เหลือ300แล้ว300แล้ว300เราจ่ายไปกี่ร้อยแล้ววะนะรอบนี้เราจะเสียเงินกี่ร้อยอะ200ป่ะไม่แน่ใจว่ะครับมาแล้วต่อนะครับมาที่เต้าลูกคิดแม่งไอ้พวกนี้ก็แม่งแฮกกันจังแฮกเหี้ยๆแฮกอะไรกันนักหนานะครับนะนี่ปึ๊บปึ๊บไม่ได้เว้ยมันให้ทำอะไรวะเดี๋ยวมาดูก่อนไปหาเท่าลูกคิดทองให้เท่าลูกคิดทอง50ล้านนี่ไงเท่าลูกคิดเงินกูก็มีจ่าย50ล้านเองนี่จ่ายแล้วทำไมเมื่อกี้มันจ่ายไม่ได้แน่ตอนนี้ก็เป็นภารกิจขั้นสุดท้ายนะภารกิจที่เหมาะสมนะครับขั้นสุดท้ายอัปเกรดพาร์ท5นะครับอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้นี้ที่ไหนวะนี่มัน5เล่มแล้วใช่ป่ะมันเสร็จหรือยังวะเนี่ยลืมเลยบอกตรงๆไปหาปลามุกนะฮะก่อนไปหาปลามุกแม่งกูซื้อของก่อนนี่ถอดคุมแม่งถอดคุมไม่รู้เสร็จไม่เสร็จอ่ะถอดไว้ก่อนแม่งชวบถอดแล้วก็มาหาที่ปลามุกเลยเปลี่ยนคลาส
หายไปแล้วภารกิจหายไปแล้วภารกิจหายไปแล้วไปหาไอ้ผู้เฒ่าอะไรวะผู้เฒ่าเรือย่าเรือย่านี่มันเตะภาษาไทยได้ควยแตกมากนะครับนะครับนั่งทำไมอะไรอยู่ไม่รู้โอเคเสร็จแล้วเจ้าให้ไปที่ไหนเล่าเป็นท่าหน้านะครับไปที่หัวหน้าหมู่บ้านนะครับหัวหน้าหมู่บ้านทำไมมันตีน้อยจังวะเฮ้ยเมื่อก่อนแม่งภารกิจกูว่ามันเยอะกว่านี้นะแม่งมีจ่ายตังค์ทุกขั้นเลยอะปาดเนี่ยเปลี่ยนท่าเสร็จแล้วนะครับนะท่าหน้านะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนกับผมนิมิเตอร์ไอซียูนะไว้เจอกันคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะบ๊ายบายครับผมดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเมนต์ใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกด Subscribe หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม